สดีค่ะพี่พี่ PH Headline พวกเรา Slow Sunday ค่ะสวัสดีค่ะคุกกี้นะคะสวัสดีค่ะแบมบี้ค่ะสวัสดีค่ะอันอันค่ะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะที่ได้ปล่อยเพลงแรกมันก็จะเป็นเพลงที่แบบแนวข้างรักพอๆกับเพลงนี้เลยใช่แบบต่อเนื่องกันเราก็ออดิชั่นผ่านเข้ามากันคือตอนแรกแยกกันหมดเลยค่ะเหมือนก็มาออดิชั่นที่เดียวกันแล้วพี่ๆเขาก็จับเรามาอยู่วงเดียวกันค่ะใช่ดูแบบคาแรคเตอร์แล้วก็แบบฟอร์มวงกันว่าแบบเข้ากันได้ไหมอะไรพี่ๆเขาอยากแบบว่า represent ความแตกต่างที่ลงตัวอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ขายใช่ว่าพวกพี่ก็จะเป็นแบบสดใสสปอร์ตี้ดูแมนแมนห้าวหนูก็จะแบบหวานๆพี่อ้อน่ารักอะไรอย่างนี้ส่วนอันๆก็จะเป็นแบบนิ่งๆลึกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ตอนแรกพวกเราก็ยื่นกันไปเยอะมากชื่อวงแต่ก็ได้อันนี้มาเพราะว่าเขาอยากให้แบบว่าเป็นคอนเซปต์ไอศกรีมแล้วก็แต่ละคนก็จะมีแบบรสชาติไอศกรีมที่แบบว่าเอาไว้ represent ตัวเองด้วยค่ะแฟนๆจะได้แบบเข้าถึงพวกเราได้ง่ายขึ้นก็คุกกี้เป็นบับเบิ้ลกัมของหนูเป็นสตรอเบอรี่บราวนี่ค่ะก็คือจะมีความหวานแล้วก็ซ่อนเทนิดนึงก็เป็นบราวนี่ใช่ของผมจากบราวนี่ของแอนเป็นแบล็คเบอรี่ค่ะเป็นสีดำกับสีม่วงใช่ดีใจแล้วก็แบบเป็นเกียรติมากๆที่ทุกคนชอบเพลงนี้ใช่พวกเราต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ช่วยซัพพอร์ตพวกเราจนมาถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบเราได้มาเจอกันชื่อเพลงว่า Story ที่รักนะคะหรือว่า Your Story ค่ะคอนเซ็ปต์ของเพลงก็จะเป็นฟีลแบบว่าก็ยังคงความข้างรักของพวกเราเหมือนเดิมเพราะว่าเพลงนี้ก็รวบรวมเรื่องราวมาจากพวกเราโดยที่ว่าก็คือเป็นฟีลแบบว่าเวลาเราแอบชอบใครหรือเวลาเราแบบว่าอยากคบกับเขาอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแบบฟีลในสตอรี่ของเขาแบบพี่เป๊กเรื่องราวในชีวิตเขาอะไรเงี้ยเหมือนพี่เอฟูจะเรียกพวกเราไปคุยเหมือนประชุมกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้แชร์เรื่องราวของเราแล้วพี่ๆเขาก็จะรวมมาเป็นเพลงเพลงเดียวเลยค่ะก็จริงๆสร้างสตอรี่ขึ้นมาใหม่เลยค่ะโดยที่แบบว่าในสตอรี่ไลน์ในเรื่องมันจะเป็นแบบว่าพวกเราพยายามทำยังไงก็ได้ให้พระเอกเห็นเราอะไรคล้ายๆที่หนูก็จะเป็นไม่พูดดีกว่าแต่ว่าหนูก็จะทำอะไรสักอย่างให้พระเอกมาช่วยแล้วนี่ก็จะทำอะไรสักอย่างให้พระเอกแบบช่วยใช่ถ้าอยากรู้ว่าเราทำอะไรก็ต้องไปดูใช่ความยากง่ายอุปสรรคน่าจะเป็นความแบบว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์เรามันต่างกันทำให้เราแบบเข้ากันได้ยากว่าต้องใช้เวลาใช่ความคิดต่างกันเรื่องแบบสไตล์อะไรอย่างงี้ใช่เวลาไปออกงานแล้วแบบอาจจะต้องเตรียมชุดเองอะไรอย่างงี้ก็จะชุดออกมาคนละแนวกันเลยทั้ง3คนแต่ว่าก็คือสีเดียวกันแต่คนละแนวกันเลยคือตัวอย่างงานวันคริสต์มาสคริสต์มาสใช่งานวันคริสต์มาสใช่ก็คือเหมือนเรานัดสีกันแต่ว่าสรุปก็คือคนละแบบเลยใช่มากแนวแบบเดรสของหนูมาเป็นเดรสดีเลยของคุกกี้เป็นก็แบบสปอร์ตตี้แบบเสื้อใช่ไม่เป็นเสื้อแบบเสื้อเหมือนเสื้อกีฬาใช่เสื้อฮอกกี้แล้วก็กระโปรงไม่เราก็ต้องแบบปรับกันใหม่ว่าแบบเอองานหน้าจะต้องส่งชุดมาให้ดูกันก่อนนะอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกันมากขึ้นใจฟูอะเนาะแบบคือตอนเกิดชีวิตเราคิดว่าแบบเออถ้าเกิดว่าตัวเองมีเพลงแล้วมีคนร้องเพลงเราได้ก็คงจะดีเหมือนกันแล้วแบบพอโตขึ้นมาแล้วเหมือนมันเห็นจริงๆว่าแบบมีคนร้องเพลงเราได้ก็รู้สึกแบบอุ๊ยทำไมแบบทุกคนน่ารักจังเลยทุกคนเต้นได้ทุกคนร้องได้แบบดีใจทุกคนแบบน่ารักมากเลยที่แบบซัพพอร์ตเราแบบเวลาเราแสดงอยู่แล้วเราเห็นแบบเต้นตามร้องตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแฮปปี้มากก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะขอบคุณไอศกรีมแล้วก็เฟรนด์สเตอร์ทุกคนที่คอยติดตามพวกเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเรามากๆเลยค่ะใช่ค่ะขอบคุณที่คอยให้กำลังใจพวกเราแล้วก็มาหาพวกเราตามงานต่างๆด้วยนะคะพวกเราก็ดีใจกันมากๆค่ะสำหรับใครที่อยากติดตามพวกเรานะคะก็ไปดูมิวสิกวิดีโอเพลง Story ที่รักได้ที่ YouTube Channel Club After Class ค่ะแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะถ้าอยากฟังเพลงของพวกเราก็ได้ทั้ง Spotify, Joox, Apple Music, YouTube Music ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สามารถติดตามตารางงานของพวกเราได้ที่IG ขอออฟเดอะคลาสนะคะ